วัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกลับมาพบกับใหม่อีกแล้ววันนี้ใหม่มีเมนูขนมไทยโบราณชนิดหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนซึ่งขนมนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าขนมถ้วยหรือขนมถ้วยตะไลนะครับซึ่งขนมนี้เป็นขนมหวานโบราณประเภทหนึ่งที่มีส่วนผสมจากแป้งกะทิและก็น้ำตาลสำหรับขนมถ้วยตะไลสูตรนี้นะครับเป็นสูตรของคุณยายใหม่เองแล้วใหม่ก็ได้แปลงสูตรเพิ่มส่วนผสมนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปพบกับอัตราส่วนผสมกันเลยครับว่าขนมถ้วยตะไลสูตรนี้เนี่ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างสำหรับอัตราส่วนผสมของขนมถ้วยตะไลสูตรนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือส่วนหน้าแล้วก็หน้าขนมแล้วก็ตัวขนมซึ่งส่วนตัวขนมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้ำใบเตยนะครับมีแป้งข้าวเจ้ามีกะทิเราจะเลือกใช้หางกะทินะครับมีน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีบีบแป้งมันมีแป้งเท้ายายม่อมที่บดส่วนตัวหน้าขนมจะประกอบไปด้วยหัวกะทิแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นและก็ที่จะขาดไม่ได้เลยของการทำขนมถ้วยตะไลก็คือตัวถ้วยตะไลนั่นเองนะครับซึ่งถ้วยตะไลนี้เนี่ยจะมีอยู่หลายๆลักษณะด้วยกันคือแบบใหญ่แบบเล็กแบบกลมแล้วก็แบบหน้ากว้างอย่างนี้นะครับสำหรับอัตราส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับของการทำขนมถ้วยตะไลในเทคนิคของใหม่เนี่ยคือว่าเราต้องนำตัวถ้วยตะไลนี่นะครับไปนึ่งก่อนให้มันเกิดมีความร้อนมันทำให้ขนมสุกเร็วนี่คือเทคนิคอย่างนึงแล้วก็ตัวถ้วยตะไลแต่ละชนิดเนี่ยมันจะหนาบางไม่เท่ากันอย่างของไม้เนี่ยมันประมาณขนาดความหนากำลังปานกลางนะครับก็เลือกใช้ตัวถ้วยตะไลแบบหน้ากว้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนก่อนนะครับนี้พอเอาตัวถ้วยตะไลนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาคือให้เราเตรียมอ่างผสมนะครับแล้วก็ทำตัวของขนมก่อนวิธีทำตัวขนมคือให้เราใส่ตัวแป้งนะครับลงไปก่อนเป็นแป้งข้าวเจ้าลงในอ่างผสมตามด้วยแป้งเท้าแป้งมันครับใช้มือนะครับเขาส่วนผสมแป้งให้เข้ากันหลังจากนั้นตามด้วยน้ำใบเตยสลับกับกะทินะครับแล้วก็น้ำตาลสายแบ่งทีละนิดเอ้ยขอโทษนะครับน้ำตาลปี๊บโทษทีครับต้องบอกก่อนว่าการที่เราใส่ส่วนผสมแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเม็ดแป้งเนี่ยมันมีความละเอียดมันละลายเข้ากับน้ำแป้งหรือยังและการที่จะนวดส่วนผสมของเนื้อแป้งของตัวขนมถ้วยตะไลเนี่ยมันช่วยทำให้ส่วนผสมเนี่ยเหนียวนุ่มกำลังดีนี่คือเทคนิคอย่างนึงในการทำตัวขนมถ้วยตะไลไม่ใช่เราเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปในอ่างผสมหมดนะครับมันทำให้เราเหมือนหมายความว่าทำให้ตัวแป้งเนี่ยมันเหลวเกินไปเดี๋ยวตอนนี้นะครับหมายขอตัวนวดตัวส่วนผสมเนี่ยนะครับให้มันเข้ากันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวของแป้งตัวของขนมถ้วยตะไลที่เสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับครับนี่คือตัวของขนมถ้วยนะครับซึ่งที่ใหม่ได้ผสมไว้เรียบร้อยแล้วจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับว่าตัวแป้งเนี่ยดูที่หลังช้อนก็ได้เห็นไหมครับมันจะมีละอองแป้งเล็กๆอยู่บนหลังช้อนอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้แล้วไม่ได้ให้มันเป็นแป้งหนาขนาดเหมือนคล้ายๆแป้งทำหอยทอดนะครับตัวจำนวนเนี่ยของเม็ดแป้งเห็นไหมครับบนหลังช้อนอย่างเงี้ยเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วเราก็เปิดลังถึงเลยครับพิมก็คือหรือว่าถ้วยตะไลเห็นไหมครับว่ามันร้อนกำลังดีหลีนิดนึงนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการหยอดนี้เวลาหยอดให้หยอดประมาณเศษ3/4ของตัวถ้วยตะไลหรือตัวพิมพ์ที่เราใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเว้นไว้หยอดหน้าครับเห็นไหมครับ
เทคนิคอย่างนึงในการทำขนมถ้วยจะบอกให้ว่ามันสำคัญตั้งแต่ตอนเราเลือกกะทิแล้วครับเราต้องใช้มะพร้าวขูดขาวที่มีลักษณะแก่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามะพร้าวขูดขาวที่มีลักษณะแก่เวลาคั้นกะทิยิ่งคั้นมันยิ่งมันครับมันให้ส่วนผสมของกะทิที่ข้นแล้วก็มันในขณะที่ใหม่หยอดนี่นะครับเราหรี่ไฟนิดนึงนะครับเพื่อทำให้เราหยอดง่ายขึ้นประมาณสัก2ช้อนเห็นไหมครับถ้วยตะไลอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับความหนาความบางของถ้วยด้วยนะครับว่าทำให้สุกมากสุกเร็วหรือสุกช้าก็ขึ้นอยู่กับความหนาของถ้วยของใหม่เป็นถ้วยขนาดกลางอย่างนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณสัก 3-5 นาทีพอเสร็จแล้วปิดฝานิดนึงนะครับเช็ดฝาแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เปิดไฟให้มันเป็นประมาณน้ำเดือดจัดเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของตัวขนมถ้วยตะไลนะครับว่าเวลานึ่งออกมาเสร็จแล้วเป็นยังไงครับในระหว่างที่เรารอตัวของตัวขนมถ้วยตะไลเนี่ยครับสุก 3-5 นาทีเนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาทำตัวหน้าขนมนะครับตัวหน้าขนมมันจะประกอบไปด้วยตัวแป้งข้าวเจ้าให้เราใส่แป้งข้าวเจ้านะครับในอ่างผสมเกลือป่นแล้วก็หัวกะทิค่อยๆนะครับคนส่วนผสมเทคนิคของตัวหน้าขนมไม่มีอะไรมากแต่ขอให้มีรสชาติหวานไม่ใช่หวานจากน้ำตาลแต่มันจะหวานจากความสดความของกะทิที่เราเลือกใช้นั่นเองนะครับแล้วก็มีความเค็มกำลังดีนี่ครับเอาเป็นว่าพอเม็ดแป้งละลายนะครับก็ถือว่าใช้ได้คล้ายๆกับตัวหน้าขนมนั่นเองแต่ว่าไม่มีความหวานแล้วก็มีแต่สีขาวนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำตรงเนี้ยไปหยอดตัวหน้าขนมแล้วก็ใช้ระยะเวลานึ่งอีกประมาณสัก 3-5 นาทีเช่นกันแล้วเรามาดูว่าตอนที่ไปหยอดกับตอนที่ขนมตัวขนมถ้วยตะไลเสร็จแล้วมีหน้าตาเป็นยังไงครับครับนี่คือตัวของขนมถ้วยตะไลนะครับที่ยังไม่มีหน้าเห็นไหมครับสีแป้งเนี่ยมันจะใสขึ้นถือว่าสุกแล้วและคนนี้เนี่ยยังไงก็จะหรี่ไฟแล้วก็เตรียมหยอดหน้าขนมนะครับการหยอดหน้าขนมก็คนตัวน้ำแป้งก่อนแล้วก็หยอดลงไประยะเวลาการนึ่งสุกตรงนี้นะครับใช้ระยะเวลาประมาณสัก3นาทีสำหรับตัวหน้าขนมขนมถ้วยที่ดีนะครับมันจะต้องมีตัวรสชาติของตัวขนมถ้วยตะไลนี่นะครับที่หวานหอมน้ำใบเตยนะครับแต่ส่วนหน้าของขนมอย่างที่บอกต้องมีรสชาติเค็มมันกำลังดีนี่นะครับพอเราหยอดเสร็จเนี่ยก็ปิดหน้าก็คือว่าก่อนจะปิดหน้าเนี่ยเราต้องเช็ดฝารังหินทุกครั้งเพื่อป้องกันน้ำหยดลงไปแล้วก็ใช้ระยะเวลานึ่งประมาณสัก 3-5 นาทีนะครับเดี๋ยวพอตอนใหม่ปิดเนี่ยนะครับใหม่จะอธิบายให้ทุกท่านฟังก่อนว่าอย่างถ้วยตะไลที่ใหม่เลือกเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับมันคือถ้วยตะไลชนิดปากกว้างก้นตื้นถ้วยตะไลชนิดนี้นะครับมันจะนึ่งด้วยความร้อนแล้วมันจะทำให้ขนมถ้วยสุกเร็วต่างจากถ้วยตะไลแบบนี้เดี๋ยวแม่ก็จะทำเหมือนกันนะครับมันเป็นถ้วยตะไลที่ปากแคบนะครับแล้วก็ตัวฐานเนี่ยมันกว้างกว่าแต่2ตัวนี้ข้อดีของใหม่ที่ใหม่ได้มาเนี่ยคือตัวเนื้อของกระเบื้องเคลือบเนี่ยนะครับตัวเนื้อของถ้วยตะไลเนี่ยมันมีความบางกำลังดีทำให้ขนมสุกเร็วนั้นเทคนิคในการนึ่งที่บอกถ้านึ่งถ้วยร้อนขนมสุกเร็วแต่ถ้าเรานึ่งร้อนก็จริงแต่ถ้วยเราหนามีความหนามากจะทำให้หน้าขนมเป็นคลื่นไม่สวยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยอย่างนึงในการทำขนมถ้วยนี่ครับตัวไม้พายนะครับมันเป็นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าที่แคะขนมถ้วยอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าปากเป็ดเห็นไหมครับลักษณะของตัวพายเนี่ยมันจะแบนข้างๆมุมจะมีรอยตัดนะครับเรียกปากเป็ดนี่ใหม่ก็เอามาจากบ้านเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับหน้าตาของขนมถ้วยเมื่อสุกแล้วจะมีหน้าตายังไงครับThank you.
ครับนี่คือหน้าตาของตัวขนมถ้วยตะไลนะครับซึ่งใหม่ได้ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมีทั้งแบบที่เป็นปากกว้างก้นตื้นกับแบบที่เป็นเหมือนทรงถ้วยตะไลแบบน้ำชาทรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่ใหม่ได้แค่ดูสำหรับอัตราส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ